ส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังเห็นไทยเอาชนะกัมพูชา5-0ในศึกฟุตบอลอาเซียนU23ซึ่งชาวอาเซียนจะคิดเห็นกันอย่างไรนั้นไปลองฟังกันดูเลยนะครับมาที่ความคิดเห็นแรกกันนะครับมันเป็นเกมที่ยากมากสำหรับเราและเป็นเกียรติที่ได้เล่นกับทีมที่แข็งแกร่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เป็นเกมที่ดีและฉันหวังว่าทีมชาติของฉันจะได้บทเรียนจากการแข่งขันครั้งนี้ความคิดเห็นต่อมากันนะครับผมแม้ว่ากัมพูชาU23จะแพ้ไทยU23ในเกมนี้แต่ฉันหวังว่าชาวกัมพูชาเนี่ยควรชื่นชมผู้เล่นอายุน้อยของคุณเพราะพวกเขาคืออนาคตของทีมชาติกัมพูชาความคิดเห็นต่อไปกันครับยินดีด้วยไทยแลนด์ปีนี้ U23 ไทยแลนด์เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งผมว่าคุณป้าคงปวดหัวหลอบรองชนะเลิศกับไทยแลนด์เนี่ยถึงแม้ว่าการโจมตีเคาน์เตอร์ของกัมพูชาจะสุดยอดแต่ก็ยังมีช่องว่างที่ยิ่งใหญ่เมื่อเทียบกับประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับทีมชาติไทยแข่งได้ดีมากซึ่งไม่มีตัวหลักอย่างสุภโชคสุภนัทกฤษดาและสุภชัยใจเด็ดนักเตะชุดนี้เนี่ยแจ้งเกิดหลายคนผมแน่ใจความคิดเห็นต่อมากันนะครับรอบรองชนะเลิศเวียดนามปะทะไทยความคิดเห็นต่อไปกันครับผมถ้านักเตะกัมพูชายิงแม่นกว่านี้กัมพูชาคงได้ประตูอย่างน้อย1ประตูคืนนี้เสียดายโอกาสที่ผู้เล่นหมายเลข13ยิงพลาดมากเขาดูเด็กมากทีนี้ยังอายุน้อยและมีโอกาสมากมายในการฝึกซ้อมและเล่นร่วมกันเพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งที่สุดจงเข้มแข็งและมั่นใจความคิดเห็นต่อไปกันครับคุณสมควรได้รับชัยชนะประเทศไทยข่าวลบจากกัมพูชาความคิดเห็นต่อมากันครับยินดีด้วยผู้เล่นชาวไทยสมควรได้รับชัยชนะในนัดนี้แต่ยังขอบคุณผู้เล่นชาวกัมพูชาสำหรับการทำงานหนักของพวกเขาไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเราจะสนับสนุนคุณเสมอความคิดเห็นต่อไปกันนะครับฉันกำลังดื่มเบียร์กับเพื่อนชาวกัมพูชาขณะดูการแข่งขันทุกคนยอมรับผลการแข่งขันประเทศไทยและกัมพูชาเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันนะความคิดเห็นต่อมากันนะครับกัมพูชาคุณทำได้ดีที่สุดแล้วแพ้นั่นนี้จะทำให้กัมพูชาแข็งแกร่งขึ้นผมเชื่อว่าอนาคตกัมพูชาเนี่ยจะเป็นทีมที่ดีความคิดเห็นต่อไปกันนะครับผมขอบคุณแฟนเวียดนามที่เชียร์ประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปกันนะครับทีมกัมพูชาต่ำกว่าทีมมาเลเซียและไทยผมว่าทีมกัมพูชาควรเล่นแบบป้องกันความคิดเห็นต่อมากันนะครับผมพูดถึงคุณภาพการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เนี่ยเวียดนามเกือบแย่ที่สุดในอาเซียนขอโทษเพื่อนต่างชาติที่ไม่สามารถมีคุณภาพในการรับชมได้ดีที่สุดความคิดเห็นต่อไปกันนะครับนับถือทั้ง2ทีมสำหรับผมเราทำได้ดีและเราตระหนักดีว่าทีมไทยแข็งแกร่งกว่าเราในตอนนี้แต่เราต้องฝึกซ้อมหนักเป็น2เท่าเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราในอนาคตความคิดเห็นต่อมากันนะครับยินดีด้วยกับไทยและสู้ต่อไปกัมพูชาเจอกันรอบชิงไทยแลนด์จากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมากันนะครับผมปีหน้าเราจะกลับมาความคิดเห็นต่อไปครับเขารบทีมกัมพูชาอย่างมากพวกเขาต่อสู้จนจบแม้ว่าสนามกีฬาจะฝนตกครั้งหน้าขอให้โชคดีความคิดเห็นต่อไปกันนะครับ
หวังว่าจะได้พบกับเวียดนามในรอบรองชนะเลิศความคิดเห็นต่อมากันนะครับผมทีมกัมพูชาของฉันเนี่ยเพิ่งเริ่มก่อตัวจำเป็นต้องพัฒนาความเร็วทักษะกลยุทธ์ความสูงแพ้หรือชนะฉันสนับสนุนทีมกัมพูชาของฉันทีมประเทศไทยขอให้โชคดีความคิดเห็นต่อไปฮอนดะเป็นโค้ชที่ดีสอนนักเตะกัมพูชาอย่างมีวินัยเล่นอย่างมีระบบแพ้ไทยเพราะผู้เล่นคนละชั้นเกินไปความคิดเห็นต่อมากันนะครับผมไทยเจอเวียดนามรอบรองชนะเลิศแบบ AFF แต่ลึกๆแล้วอยากเจอเวียดนามรอบชิงถ้ารอบชิงไม่มีเวียดนามเนี่ยจะมีคนดูไหมเนี่ยอันไหนจะเจ็บกว่ากันอันนี้ก็คือความคิดเห็นของผมนะแต่ผมรักแฟนบอลเวียดนามมากพวกเขาดูบ้าบอลมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปนะครับผมเป็นเกียรติของเราที่ได้เล่นกับทีมไทยคืนนี้แม้จะพ่ายแพ้แต่พวกเขาสมควรได้รับการยกย่องจากเราความคิดเห็นต่อมากันนะครับผมกัมพูชาพลาดโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่อย่าเสียใจฉันเห็นพวกคุณแข็งแกร่งขึ้นทุกวันขอให้โชคดีในการแข่งขันและทัวร์นาเมนต์ต่อไปความคิดเห็นต่อมากันครับกัมพูชาไม่เลวร้ายแต่พอร่างกายที่แย่จะว่าไปแล้วเนี่ยประเทศไทยก็เป็นอีกทีมที่มีส่วนสูงเป็นอย่างมากในภูมิภาคนี้ความคิดเห็นต่อมากันนะครับผมมาม่าเวียดนามเจอกันในรอบรองชนะเลิศความคิดเห็นต่อไปกันครับไทยเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วโอกาสเจอเวียดนามค่อนข้างสูงแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยนะครับเรายอมรับผลลัพธ์นี้และเราก็ดีใจที่ได้เล่นกับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หวังว่าอาเซียนจะเลิกแช่งกันและเริ่มสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอย่าง EUก็จบไปแล้วนะครับกับการสคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับก็รู้สึกชื่นใจนะฮะแล้วก็ขอพูดอีกอย่างคือที่หายไปนานนี่ไม่ใช่เลยฮะคือ YouTube แบนนะฮะไม่ลงคลิป30วันนะฮะแล้วก็หมดแพชชั่นด้วยแม่งแบนกูจังนี่ครั้งที่2นะฮะเศร้าใจเออขออภัยที่ห่างหายไปนานนะคิดถึงทุกคนนะผมนะไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดถึงมั้ยแต่ผมคิดถึงนะโอเคคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมหรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะเจอกันคลิปต่อไปกันนะครับผม